สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับซีรีส์วาไรตี้ของชีวิตสามารถนำมาผสมผสานใช้ในการประกอบธุรกิจและการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องสุขกับการทำงานรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักผู้ฟังทุกท่านครับคำว่าการทำงานมันเป็นสิ่งสำคัญในสังคมและก็กับทุกผู้คนครับการทำงานเป็นที่มาของเงินเป็นที่มาของปัจจัย4เป็นเป้าหมายเป็นประสงค์นะครับเป็นเป้าประสงค์ของคนทุกคนที่จบการศึกษามาแต่การทำงานมีมากมายของผู้คนที่ปราศจากความสุขอุดมไปด้วยความทุกข์แล้วก็ประเด็นและปัญหาต่างๆถาโถมเข้ามาแต่ผู้ที่ชาญฉลาดเขาสามารถสร้างความสุขกับการทำงานได้โดยปรับตัวปรับใจปรับจิตตนเองให้รักในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำในสิ่งที่รักเรามาดูในรายละเอียดข้อมูลกันต่อไปนี้นะครับสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการดิ้นรนแข่งขันสูงไม่ว่าจะหญิงหรือชายนะฮะไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหรือแก่ต่างก็ต้องดิ้นรนหางานทำด้วยกันทั้งสิ้นในแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะพอใจหรือมีความสุขในการทำงานในหน้าที่ของตนกันนักผู้ที่ต่อสู้ได้สำเร็จสมหวังก็จะต้องเป็นบุคคลที่เข้มแข็งรู้จักการปรับตัวนะครับมีความอดทนแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีแน่นอนฮะหากมีได้ดังนี้จึงจะมีโอกาสในการชนะในทุกๆสิ่งได้ในวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อให้ตัวเองสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆให้สำเร็จลุล่วงได้นั้นก็ต้องมีหลายวิธีซึ่งเราสามารถนำมาเลือกใช้กับตัวเราเองและก็สภาพนะฮะสภาวะต่างๆของเราได้ไม่ว่าสภาวะนั้นๆจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดทุกข้อก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดมีข้อมูลให้น่าศึกษาน่าติดตามดังนี้ครับ 1. หากเราจะสุขกับการทำงานเนี่ยเราต้องค้นหาความจริงในข้อที่ว่าชีวิตของเราต้องการอะไรบ้างปัจจัย4อาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มความมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์นะฮะและอื่นๆต้องค้นหาความจริงครับ2มีความภูมิใจในหน้าที่การงานของตัวเราเองซื่อสัตย์นะครับซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ไม่เห็นแก่เงินรางวัลอย่างเดียว3หาวิธีสนุกกับงานเพราะจะช่วยให้เกิดการพัฒนาการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ4สร้างมิตรภาพที่ดีในที่ทำงานครับไม่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งไปเสียทั้งหมดฟังความคิดเห็นของคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้าง5ครับปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่เพื่อช่วยให้คลายเครียดและไม่ปล่อยให้งานค้างหรือสะสมมากจนเกินไป6ทำงานให้เร็วครับเหนื่อยน้อยแล้วก็มีคุณภาพที่สุดในขณะเดียวกันก็ไม่มุ่งที่จะแข่งกับความก้าวหน้าของคนอื่นไปเสียทุกเรื่องนะครับแต่ควรแข่งกับตัวเราเองจะดีกว่าเพราะว่า อาจจะทำให้เกิดการอิจฉาริษยาขาดความสามัคคีนะฮะมันอาจจะเกิดการปะทะกันขึ้นได้7ครับปฏิบัติงานนะฮะอย่างมีน้ำใจมีมารยาทพูดจาไพเราะอ่อนหวานหรืออาจจะหามุกหาเรื่องราวดีๆขำขันเนี่ยมาคลายเครียดนะฮะแต่อย่าเยอะนะครับให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานได้บ้างในบางครั้ง8แบ่งเวลาให้กับงานหรือครอบครัวกับครอบครัวอย่างลงตัวไม่คร่ำเคร่งจนเกินไปให้ได้มีเวลาว่างอยู่ด้วยกันบ้างพักผ่อนแล้วก็ถ่ายเทนะครับความสนใจให้แก่กันและกันเพื่อความสุขในครอบครัวแล้วก็ความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับคงไม่ยากจนเกินไปนะครับทุกท่านนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC อยากจะบอกกับทุกท่านว่าหากเรารักในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำในสิ่งที่รักมีความสุขกับการทำงานโลกเราชื่นบานน่าอยู่มากทีเดียวครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDC รักในการสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมท่านใดสนใจที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับสามารถติดต่อได้ที่092-996-165อาจารย์หน่องณัฐนัยโลสุวรรณยินดีที่จะพูดคุยอย่างมีความสุขไปกับทุกท่านครับวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ